วันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาญาติมิตรทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันทำบุญวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสมงคลที่อาจารย์ดร.อนบกับคุณอ่อนรัตน์และพร้อมทั้งคุณกิ๊บก็ทำบุญบ้านแล้วก็ถือเป็นโอกาสพิเศษเป็นการฉลองการที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นศาสตราจารย์ด้วยก็เป็นข้อที่น่ายินดีเพราะว่าการที่ได้รับโปรดเกล้าอย่างนี้ก็เป็นการยืนยันถึงคุณความดีที่ได้บำเพ็ญคือการที่ได้ทำประโยชน์ในสังคมประเทศชาติในทางวิชาการในการสั่งสอนในการให้การศึกษาอบรมเพื่อให้ได้มีกำลังของประเทศชาติคือบุคลากรที่จะไปทำงานในการพัฒนาสังคมอาจารย์ก็ได้ทำงานมาก็ได้ใช้ความเพียรพยายามผลงานเกิดขึ้นก็ได้รับการยอมรับแต่การได้รับการยอมรับสถาปนานี้ก็เป็นช่องทางให้เราได้ทำประโยชน์สร้างความยิ่งขึ้นคือมองในแง่ของธรรมะแล้วท่านเรียกว่าเป็นโลกธรรมโลกธรรมนั้นมีสองฝ่ายคือฝ่ายที่น่ายินดีทางพระมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าอิทธารมณ์แปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาแล้วก็ตรงข้ามก็เรียกว่าอนิทธารมณ์แปลว่าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาในลาภยศสุขสรรเสริญนี่เป็นเรื่องที่น่าปรารถนาจึงเรียกว่าเป็นอิทธารมณ์เมื่อเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะทำให้เกิดความดีใจภูมิใจเกิดความอิ่มใจปีติก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะได้เกิดความรู้สึกทำให้เกิดความสุขเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมจากงานการความเพียรพยายามก็เรียกว่าความดีที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ทางพระท่านบอกว่าอ้าวนอกจากนั้นแล้วถ้าเรายินดีแล้วเราไม่มัวเมาไม่หลงละหลงไม่ประมาทก็ใช้สิ่งที่ได้มานี้เป็นโอกาสที่จะทำความดียิ่งขึ้นไปเพราะว่าลาภยศนั้นเขามีขึ้นแล้วนี่เท่ากับว่าเรามีเครื่องมือที่จะทำความดียิ่งขึ้นไปนั้นในพุทธศาสนาท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามในแง่นี้เหมือนอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชอาตมาก็เคยเล่าบ่อยๆว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็เป็นผู้ที่ได้สร้างลาภยศขึ้นมามากแต่ว่าตอนแรกพระองค์สร้างในทางไม่ดีนะพระเจ้าอโศกคือเป็นกษัตริย์ที่โหดเหี้ยมมากใช้วิธีที่เรียกว่าแบบเก่าอะยกทัพไปรุกรานดินแดนอื่นแล้วก็ไปแย่งชิงเขาไปฆ่าผู้คนล้มตายมากจนกระทั่งมีความยิ่งใหญ่เป็นเรียกว่าเป็นจักรพรรดินั่นแหละสมัยหลังๆนี่เขาก็เรียกว่าเป็นจักรพรรดิในลาภยศหรือว่าผลประโยชน์เงินทองทรัพย์สินอำนาจที่ได้มาก็เพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองหาความสุขตัวตัวเองต่อมาก็มาประพฤติธรรมะมานับถือพระพุทธศาสนาก็เข้าใจหลักความจริงที่ถูกต้องหลักความประพฤติที่ถูกต้องโอ้ที่จริงลาภยศความยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะมาบำรุงบำเรอตัวเราแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือเป็นโอกาสที่จะทำความดีให้มากใช้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขคนที่มีเงินทองมากมีทรัพย์สินมียศมีอำนาจมีบริวารมากถ้าไม่หลงละเริงมัวเมาแล้วก็กลับใช้สิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์ประโยชน์สุขได้มากกว้างขวางแล้วเราแม้จะมีเก่งกล้าสามารถมีสติปัญญาความรู้แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ไม่มีเงินทองไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานะไม่มีบริวารจะทำอะไรมันก็ได้แคบๆแต่นี้พอเรามีลาภยศแล้วนี่เรามีโอกาสมากจะทำอะไรก็ทำได้กว้างขวางพระเจ้าอโศกมหาราชนี่หันมานับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักธรรมก็ได้ความเข้าใจใหม่เปลี่ยนใหม่คราวนี้ไม่เอาละทรัพย์สินเงินทองลาภยศความยิ่งใหญ่อำนาจที่จะมาใช้ต้นเปลือตัวเองเป
ลี่ยนเป็นว่าพระองค์ก็ใช้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ประโยชน์สุขเอานี้เปลี่ยนใหม่เลยเลิกนโยบายเก่าที่เรียกว่าสังขารวิชัยเอาชนะด้วยสงครามเปลี่ยนมาว่าเอาชนะด้วยธรรมะเอาชนะด้วยธรรมะก็คือเอาชนะด้วยความดีเอาชนะใจคนพระองค์ก็สร้างใหญ่เลยทีนี้ก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำสังคมสงเคราะห์สร้างสรรค์ประเทศชาติสังคมให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมุ่งหวังไปที่ประโยชน์สุขของประชาชนก็เลยสร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลไม่ใช่เฉพาะสร้างโรงพยาบาลคนสร้างโรงพยาบาลสัตว์ด้วยพระเจ้าอโศกนี่น่าจะเป็นแบบแผนเป็นตัวอย่างตัวท่านแรกเลยที่สร้างโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ปลูกพวกสมัยก่อนนี่เขาทำยาก็ใช้สมุนไพรก็ปลูกพวกสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วก็ให้การศึกษาประชาชนสมัยก่อนนี่ก็ไม่มีเครื่องมือเผยแพร่ไม่มีวิทยุทีวีเหมือนสมัยนี้นะเขาใช้ศิลาจารึกให้ลูกค้าจะบริพารรับคำสั่งแล้วไปนี่มีประกาศข้าราชการก็ไปจารึกศิลาไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็ให้หัวหน้าหมู่บ้านกับในอำเภออะไรพวกนี้มาเอาข้อความนี้ไปประกาศแก่พวกคนในหมู่ของตนเองไปนี่ก็ให้การศึกษาแล้วก็มาบำรุงวัดวารามซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษาอุปถัมภ์ศาสนาจัดสัมมนาส่งพระไปประกาศศาสนาต่างๆพระพุทธศาสนามาถึงบนไทยเราก็เริ่มจากพระเจ้าอโศกเลยพุทธศาสนาก็เผยแพร่ไปทั่วโลกเพราะพระเจ้าอโศกมหาราชนี่แหละคือการที่ว่าลาภยศนี่ถ้าใช้ถูกแล้วกลายเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่เราก็เลยได้พระเจ้าอโศกนี่เป็นตัวอย่างไว้ว่าในเรื่องลาภยศอิทธารมที่เกิดขึ้นนี้วิธีการของชาวพุทธก็คือว่าใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทำคุณงามความดีให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปนี่ก็เพราะฉะนั้นการได้ลาภยศที่เป็นอิทธารมณ์นี้จึงควรแก่การยินดีมีปิติแล้วก็เลยมีอาจารย์ก็ทำบุญวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวมองในความหมายของพุทธศาสนานี่มองเป็นสองชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือว่าชาวพุทธเนี่ยเราศรัทธาพระศาสนาบำรุงพระศาสนาอยู่แล้วนี่ก็ญาติโยมเป็นธรรมดาว่าก็ยุ่งกับภารกิจงานการกันเยอะจะมาไปขนขวายถวายทานบำรุงพระสงฆ์ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเลือกตามโอกาสนี่ก็เลยใช้วิธีว่าไม่เหตุการณ์ในชีวิตหรือว่าในครอบครัวอะไรที่จะเป็นเรื่องปรารภขึ้นมาก็ยกขึ้นมาเป็นเหตุปรารภแล้วก็ทำบุญเราก็เลยใช้โอกาสสำคัญอย่างนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทำเรียกว่าสร้างบ้านใหม่เสร็จก็ทำบุญบ้านหรือว่าได้ตำแหน่งฐานะใหม่ก็ทำบุญอะไรเงี้ยนะถือเป็นเหตุปรารภจะทำบุญนั่นเองจะได้บำรุงพระศาสนาแล้วบำรุงพระศาสนาก็มีส่วนร่วมในการที่ทำให้พระศาสนาเจริญงอกงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไปแล้วก็มองในแง่ของชาวบ้านทั่วไปก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้คือว่าทำให้เป็นสิริมงคลทำให้เป็นมงคลนี่ก็มีความหมายสองแบบคือว่าเป็นมงคลในความหมายของชาวบ้านแต่โบราณอย่างหนึ่งแล้วเป็นมงคลในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งทีนี้มงคลในแง่ของชาวบ้านกับมงคลในแง่ของพุทธศาสนาหรือว่าตามหลักธรรมเนี่ยต่างกันอย่างไรวันนี้อาตมาก็เลยนึกว่ามาคุยกันเรื่องมงคลสักนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าญาติโยมได้ยินบ่อยเหลือเกินได้ยินคำว่ามงคลทำโน่นให้เป็นมงคลนะแต่งงานก็เรียกว่างานมงคลอะไรนี้เป็นต้นนะนั้นยังไงล่ะเรียกก็เป็นมงคลมงคลนี่เป็นคำเก่ามากมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกด้วยเพราะว่าคนแต่ก่อนนี่ก็ถือกันว่ามงคลก็ได้พบได้เห็นอะไรที่ดีดอกไม้ที่สวยงามได้เห็นนกชนิดนั้นชนิดนี้เรียกว่ามงคลถ้าเห็นตรงข้ามเห็นนกชนิดที่น่าเกลียดน่าชังก็เรียกว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวไปเห็นสัตว์บางชนิดก็บอกไม่เป็นมงคลไปเห็นวัตถุอะไรบางอย่างบอกว่าไม่เป็นมงคลหรือว่าได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงนกชนิดนั้นชนิดนี้เป็นมงคลนกชนิดนั้นชนิดนี้ไม่เป็นมงคล
ได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องเท่านั้นครั้งเป็นมงคลเท่านี้ครั้งไม่เป็นมงคลเนี่ยก็ถือกันมาอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เรียกว่ามงคลถ้าใช้ศัพท์สมัยนี้ก็ถือโชคลางนั่นเองเพราะฉะนั้นมงคลในความหมายเก่าเนี่ยก็เป็นเรื่องโชคลางก็ถือกันมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าเขาก็ยันเถียงกันอยู่ว่าอะไรเป็นมงคลใช่ไหมเพราะบางคนว่านกชนิดนี้เห็นแล้วเป็นมงคลบางคนก็ไม่ยอมบอกว่าไอ้ชนกต้องชนิดโน้นจึงจะเป็นมงคลอะไรเงี้ยเถียงกันไปเถียงกันมาอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลหาข้อยุติไม่ได้ก็เลยมีเรื่องเล่าว่าเถียงกันไปจนถึงเทวดานะเทวดาก็เถียงกันตกลงไม่ได้เทวดาก็ไม่มีข้อยุติเหมือนกันในที่สุดก็เลยพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แหละก็เลยลองมาถามดูซิพระพุทธเจ้าจะว่าไงอะไรไม่เป็นมงคลอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสมงคลสูตรมงคลสูตรก็ที่พระสวดเมื่อกี้เนี่ยตอนพระสวดนี่พระสูตรแรกที่สำคัญก็จะสวดมงคลสูตรเพราะว่าถือว่างานมงคลนี่สำคัญต้องสวดสูตรนี้อะไรเป็นมงคลพระพุทธเจ้าก็ตรัสมาในนี้แหละสมัยก่อนนี้นักเรียนชั้นมัธยมปีที่8หรือเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยจะต้องเรียนมงคล38ประการบางท่านในที่นี้อาจจะเคยเรียนมาแล้วก็ได้นะมงคลสูตรมงคล38ประการเริ่มต้นว่าอเสวนาจะพาลานันไม่คบคนพาและคบบัณฑิตในหลวงรัชกาลที่6ทรงประพันธ์เป็นคำอะไรเป็นคำโครงกลอนหรือฉันไว้ด้วยนะไว้สำหรับให้นักเรียนสวดเป็นทำนองไพเราะเลยอะไรจำไม่ได้เมื่ออาตมาก็จำไม่ได้แล้วที่ในหลวงทรงประพันธ์ไว้แต่รวมแล้วก็มี38ข้อพอเจอ38ข้อก็ชักคอเลยนะมันเยอะแค่จำก็ชักจะไม่ไหวอันนี้ก็เอาเป็นว่ามงคลมี38ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยโดยสาระก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าการกระทำความประพฤติการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยแหละที่ทำให้มันถูกต้องดีงามมันเป็นมงคลถ้าดำเนินชีวิตผิดทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันก็ไม่เป็นมงคลมงคลก็เลยอยู่ที่การกระทำกายวาจาใจของเราการกระทำทางกายอย่างหนึ่งการกระทำทางวาจาคือพูดอย่างหนึ่งแล้วการกระทำทางใจก็ความคิดอย่างหนึ่งถ้าว่าเราทำให้สิ่งที่ว่ามาทั้งนี้คือคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมันก็เกิดเป็นมงคลเพราะเริ่มตั้งแต่ความคิดพอเราคิดดีนี่จิตใจของเราก็ดีสบายเราก็จิตใจร่าเริงผ่องใสถ้าเราคิดไม่ดีจิตใจของเราก็ขุ่นโมโหเศร้าหมองมันก็เริ่มไม่เป็นมงคลขึ้นมาทีนี้อย่างเราไปเห็นอะไรขึ้นมาแล้วเราบอกเราถือกันว่าไม่เป็นมงคลไงใจเราก็ขุ่นโมโหมันก็เลยพลอยไม่เป็นมงคลขึ้นมาจริงๆทีนี้เรานึกว่าอะไรดีพอเราเห็นสิ่งนั้นแล้วว่าเป็นมงคลใจเราก็สบายทีเดียวพอใจเราสบายใจสบายก็เป็นมงคลจริงๆใจมันดีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่ามันอยู่ที่ใจเราคิดถ้าเราไปถือเราก็ยิ่งทำให้เกิดผลตามนั้นถ้าเราไปเห็นสิ่งที่เราไปยึดถือว่าไม่เป็นมงคลแล้วใจเราขุ่นมัวเราก็เลยพอได้รับมาอัปมงคลไปเลยนี้ถ้าเราได้รับคติของพระพุทธเจ้ามาแล้วเราสามารถพลิกไอ้ที่ไม่เป็นมงคลกลับเป็นมงคลอีกใช้ความคิดของเราในพระมันในที่สุดมันอยู่ที่ใจที่คิดใช่ไหมพอไปเห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเราทำใจของเราให้สบายโอ้ยสิ่งนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเราจะเห็นสิ่งที่เราชอบใจอย่างเดียวสวยงามอย่างเดียวไม่ได้ก็เห็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายในโลกมีที่เราถูกตาบ้างไม่ถูกตาบ้างนะมันก็ต้องเห็นเราต้องทำใจให้สบายเพราะเราทำใจให้สบายได้สิ่งที่เห็นที่ว่าไม่เป็นมงคลนั้นกลับเป็นมงคลไปเลยใจเราเป็นมงคลและใจสบายอันนั้นอยู่ที่คิดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าให้ตัวฐานที่จะเป็นมงคลที่แท้คืออยู่ที่ทำดีพูดดีคิดดีเพราะนั้นอย่าไปเป็นทาสของเพียงความยึดถือนะถ้าหากว่าไปเจออะไรได้ยินเสียงอะไรที่มันไม่ดีนะเราอย่าไปปล่อยใจปรุงแต่งตามมันถ้าตามมันปั๊บใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วมันก็เลยไม่เป็นมงคลจริงๆใช่ไหมนี่เราพลิกกลับมาคิดให้รู้เท่าทันความจริงไอ้ตัวปัญญา
ความรู้ทันความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดตามเหตุปัจจัยนะมันเป็นของตามธรรมชาติถูกตาถูกใจบ้างไม่ถูกตาไม่ถูกใจบ้างเราก็คิดซะให้มันดีนะเกิดปัญญารู้เท่าทันก็เกิดเป็นมงคลใจคอผ่องใสสงบเราก็เกิดเป็นมงคลมงคลนั้นแปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความบริสุทธิ์สิ่งที่นำมาซึ่งความสำเร็จสิ่งที่นำมาซึ่งสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เขาเชื่อกันอย่างนั้นแหละว่าโชคลางนั้นเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่ที่พูดดีทำดีคิดดีอันนี้แหละจะนำมาซึ่งความสำเร็จความสุขสมบัติทั้งหลายความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นมงคลนั้นพอมาเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงตรัสหลักคุณสมบัติของอุบาสกไว้อุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามนี่ควรจะมีคุณสมบัติสำคัญ5ข้อแต่ว่ามันมีข้อ3ในที่เกี่ยวกับมงคลท่านบอกว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเนี่ยจะไม่ถือมงคลตื่นข่าวจะไม่มุ่งหวังความสำเร็จจากมงคลจะมุ่งหวังผลสำเร็จจากการกระทำคือกรรมจะเรียกว่าเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลนี่คำว่ามงคลในที่นี้ใช้ในความหมายเก่าคือในความหมายที่ว่าเป็นโชคลางของคนโบราณคือว่าคนโดยมากจะไปถือตามโชคลางสิ่งที่ยึดถือกันมานี่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลก็ไปหวังผลจากสิ่งเหล่านี้ก็เลยออกไปจนถึงไปกราบไหว้อ้อนวอนขอผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้ท่านเรียกว่าไปหวังผลจากสิ่งที่ถือว่าเป็นมงคลนี่พอเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วท่านบอกว่าให้อยู่ในเหตุในผลมากขึ้นมุ่งหวังผลจากกรรมคือการกระทำการกระทำด้วยความเพียรพยายามเราจะหวังผลสำเร็จอะไรเราต้องรู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยความเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราต้องการผลแล้วเราก็ต้องทำเหตุของมันสิทำเหตุยังไงแล้วเราก็ต้องศึกษาเหตุปัจจัยอะไรจะเป็นเหตุให้ได้เกิดผลที่เราต้องการพอเราศึกษาใช้ปัญญารู้แล้วก็ทำที่อันนั้นแล้วทำด้วยความเพียรพยายามอย่าไปย่อท้อชาวพุทธนี้ต้องเป็นคนเข้มแข็งถ้าเราไปมัวคอยหวังผลจากสิ่งภายนอกให้บันดาลให้เราก็อ่อนแอลงทุกทีไม่พัฒนาตัวใช่ไหมเราพอหวังผลสำเร็จอะไรเราก็ทำแบบคนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคือตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาเนี่ยคนอินเดียก็นับถือพระผู้เป็นเจ้าเยอะแยะเทพเจ้าสารพัดเลยในต้องการอะไรก็ไปอ้อนวอนจนกระทั่งบูชายันบูชายันวงสูงอ้อนวอนกราบไหว้ทีนี้พอไปวงสูงอ้อนวอนกราบไหว้ก็รอให้พระผู้เป็นเจ้าเทพเจ้าบันดาลทีนี้ตัวเองก็เลยไม่ต้องทำทีนี้คนเราลงไม่ได้คิดเพียรพยายามไม่ใช่ได้ใช้ปัญญาแก้ปัญหาไม่ช้านี่อ่อนแอแล้วก็ไม่พัฒนาความสามารถก็ไม่เจริญเพราะฉะนั้นจะเสื่อมนี่คนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคกับปัญหาเจอปัญหาสู้ใช้ความคิดไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้ไม่ขี้เกียจคิดก็ขยันคิดก็คิดไปคิดมาศึกษาหาเหตุปัจจัยไปค้นคว้าหาความรู้ไปปรึกษาท่านผู้รู้คิดไปคิดมามันก็ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นทุกทีคนเรานี่ก็พัฒนาจากการสู้ปัญหายิ่งสู้ปัญหายิ่งเผชิญปัญหาแก้ปัญหาสำเร็จเราก็ยิ่งพัฒนาเราเจอปัญหาเราเจอความยากเราไม่ยอมพ่ายแพ้เราไม่ท้อแท้เราก็ทำเราก็ทำจากการที่ทำไปเนี่ยเพียรพยายามไปแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็เก่งกล้ามีความสามารถคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็มาจากการที่เขาเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคแล้วเขาไม่ท้อถอยแล้วเขาสู้เมื่อเขาสู้เขาพัฒนาใช้ความคิดปัญญาเขาก็เจริญได้ทั้งสติปัญญาความสามารถเขาเก่งกล้าสามารถประสบความสำเร็จนี่ใครที่มัวจะไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกอยู่ก็เลยไม่พัฒนาตัวเองถ้าเราจะประสบความสำเร็จมันก็เป็นไปได้ยากดังนั้นพระพุทธเจ้านี่ท่านเลยต้องให้กำลังใจคนให้มีความเข้มแข็งเราถึงมีคติโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่เป็นพระพุทธเจ้าตอนก่อนตรัสรู้ตอนที่ยังบำเพ็ญเพียรอยู่หมายความว่าจะทำความดีอะไรและทำอย่างยิ่งยวดทำชนิดที่ว่าคนธรรมดาทำไม่ไหวท่านก็ไม่ยอมท้อท่านสู้ทุกอย่างชีวิตนี้สละได้เพื่อทำความดีที่ท่านต้องการจะทำ
เสียสละเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่ก็เลยเป็นแบบอย่างของชาวพุทธว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีความเพียรพยายามเยี่ยมยอดมีความขยันอดทนมีความเสียสละทำความดีอะไรแล้วไม่มีท้อถอยเลยเวลาชาวพุทธเราทำความดีอะไรเราเกิดท้อถอยเราก็ไปดูปฏิปทาพระโพธิสัตว์ไปดูประวัติของพระองค์สมัยก่อนนี่อาชาตกมาเทศให้ฟังเรื่อยเพื่อจะได้เตือนใจชาวพุทธไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำความดีมานักหนาท่านเพียรพยายามท่านโดนกลั่นแกล้งท่านลำบากยังไงท่านไม่เคยท้อไม่เคยยอมแพ้เลยพระชาวพุทธเราไปอ่านประวัติพระโพธิสัตว์เราก็เกิดกำลังใจเข้มแข็งว่าเออเราเพิ่งสู้เพียรพยายามแค่นี้เราจะมาท้อทำไมพระพุทธเจ้าหนักกว่าเราตั้งเยอะพระองค์ยังไม่ท้อเลยเราก็สู้ต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างคนที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้อุปสรรคตรัสรู้มาได้ก็เพราะว่าพัฒนาพระองค์เองนั้นชาวพุทธเราต้องเป็นคนเข้มแข็งอย่างนั้นตอนหลังนี่เรามาเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปบ้างถือว่าต่อมานี่เรามามีคติโพธิสัตว์แบบใหม่คือคงจะไปมองว่าเอ๊ะพระโพธิสัตว์ท่านมีมหากรุณาช่วยคนโน้นคนนี้ท่านเสียสละเพื่อช่วยคนอื่นได้มีพระโพธิสัตว์ที่คอยช่วยเราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์กลับเป็นอย่างนั้นซะนี่แทนที่จะเอาพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างที่จะทำความดีอย่างพระองค์กลายเป็นว่าพระโพธิสัตว์คอยช่วยเราเราก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากท่านนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นอย่างนั้นไปเลยมันนับแต่วันนั้นมาพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมจริงๆนะลองไปดูประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดียก็พอคติโพธิสัตว์แบบใหม่ที่ว่ามีพระโพธิสัตว์ไปคอยช่วยเราแล้วเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากท่านพุทธศาสนาก็เริ่มเสื่อมจนกระทั่งหมดจากอินเดียในจีนก็ไปนับถือพระโพธิสัตว์แบบขอความช่วยเหลือท่านต่อมาก็เสื่อมจีนนี่เสื่อมนะพุทธศาสนาเสื่อมมาตั้งหลายร้อยปีแล้วนั่นเองเนี่ยคติอย่างเนี้ยตอนนี้ในเมืองไทยระวังหน่อยคตินี้เริ่มเข้ามาอีกแล้วคนเริ่มไม่เข้าใจว่านับถือพระโพธิสัตว์ทำไมที่จริงนับถือพระโพธิสัตว์เพื่อให้มีกำลังใจสู้ทำความดีให้ได้อย่างท่านถ้าทำได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยชาวพุทธจะพัฒนาตัวเองเพราะว่าพุทธศาสนานั้นเมื่อกี้ท่านบอกว่าให้เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลหวังผลจากกรรมไม่ใช่หวังผลจากมงคลคือไม่ใช่หวังผลจากโชคลางการไปอ้อนวอนขอให้ท่านบันดาลให้แต่หวังผลจากกรรมคือการกระทำใช่ไหมกรรมก็คือการกระทำการกระทำมันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งผลเพราะกรรมคือการกระทำเป็นเหตุและก็เมื่อทำเหตุแล้วผลก็ตามมาแต่คนจะทำเหตุได้ทำกรรมได้สำเร็จต้องมีความเพียรและกรรมก็คู่กับความเพียรเราทำกรรมให้ตรงกับผลที่ต้องการนะให้มันเป็นเหตุเป็นผลอย่างจริงจังแล้วก็ทำด้วยความเพียรกรรมที่เราทำต้องทำด้วยปัญญาด้วยนะไม่ใช่เอาแต่แรงเข้าว่าเอาแสดงเขาว่าไอ้กรรมที่ทำอย่างเพียรพยายามเต็มที่แต่ว่ามันไม่เป็นไปได้ปัญญามันก็ไม่ตรงเหตุปัจจัยเมื่อมันไม่ตรงเหตุปัจจัยมันก็ไม่นำไปสู่ผลที่ต้องการมันก็พลาดเพราะฉะนั้นเมื่อจะทำกรรมต้องมีความเพียรและต้องมีปัญญาด้วยปัญญาก็รู้ว่ามันเป็นการกระทำที่ตรงเหตุปัจจัยไหมต้องสืบสาวใช้ปัญญาสืบคนพอรู้แน่ชัดได้ปัญญาคราวนี้ทำแล้วก็จะเกิดผลสำเร็จแน่นงานพุทธศาสนาจึงสอนเน้นเรื่องปัญญาเรื่องการที่จะพัฒนาเรียนรู้สืบสาวหาเหตุปัจจัยนะมีการศึกษาท่านเล่นคำว่าสิกขาหรือไตรสิกขาให้คนนี้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยจะต้องพัฒนาด้วยการที่ฝึกฝนต้องการใช้ปัญญาแล้วก็เปลี่ยนพยายามทำถ้าอย่างนี้ชาวพุทธจะไม่เสียหลักทีนี้เวลาเรานับถือพระนับถืออะไรเราก็มานับถือเป็นกำลังใจพอเรานับถือถูกจิตของเราอย่างเราทำบุญเนี่ยมันเป็นมงคลยังไงเพราะเป็นมงคลก็ได้ในแง่พุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเพียงเชื่อว่าเออทำอย่างนี้เป็นมงคลไม่เป็นมงคลเพราะว่าญาติโยมทำบุญแล้วทำได้ปัญญานี่รู้ว่าโอ้สิ่งนี้ดีเราได้สนับสนุนพระพุทธศาสนาช่วยมีส่วนในการที่ส่งเสริมให้พระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจคือทำหน้าที่ของท่านท่านจะได้เป็นเล่าเรียนธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะได้ท่านทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วก็ศาสนาก็รุ่งเรืองเนี่ยแล้วเราก็ได้ถวายกำลังของแก่พระนี่เราก็ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมศาสนาใช่ไหมเราทำสิ่งที่ถูกต้องทำนี้ใจคอก็สบายใจสบาย
จิตใจก็เบิกบานผ่องใสสงบเป็นจิตใจที่ดีก็เป็นมงคลอย่างที่ว่าเมื่อกี้ดังนั้นถ้าเราทำใจถูกต้องเราใช้โอกาสอย่างการทำบุญทำกุศลเนี่ยให้เกิดความเป็นมงคลนอกจากว่าทำบุญส่งเสริมศาสนาทำสิ่งที่ดีงามด้วยกายวาจาใจพูดดีคิดดีทำดีแล้วใจเราปลอดโปร่งผ่องใสแล้วเริ่มมีปิติอิ่มใจแล้วญาติมิตรก็มีโอกาสมาพบกันเวลามีพิธีทำบุญครั้งหนึ่งก็มาพบพร้อมกันมาแสดงความยินดีต่อกันมาสังสรรค์ด้วยเมตตาไมตรีจิตมิตรภาพจิตใจที่ดีงามต่อกันเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขมีไมตรีรสเพราะฉะนั้นล้วนแต่เป็นมงคลเท่านั้นแหละถ้าเราทำใจให้ถูกนี่แหละมงคลที่มันเกิดขึ้นแล้วมันฝังลึกลงไปในจิตใจของเราเรียกว่าใช้ภาษาปัจจุบันตวัดท่าบุญความดีนี้จิตใจสภาพจิตที่ดีนี้มันฝังลึกลงไปเป็นโครงสร้างของจิตเมื่อไรคราวนี้แหละมันปรุงแต่งชีวิตดีไปเลยนั้นมงคลที่แท้มันมาตามเหตุตามผลอย่างนี้แหละแล้วก็ท่านก็เลยไม่ให้ไปเชื่อผิวเผินคนโบราณแต่ก่อนพระพุทธเจ้าที่ไปเชื่อถืออันนั้นอันนี้เป็นมงคลนั้นน่ะตามที่ว่าเสียงนั้นสิ่งนี้ที่เห็นได้ยินอะไรต่างๆก็ว่าความจริงเดิมมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นมงคลเพราะว่าสิ่งที่สวยพอเห็นใจมันสบายใช่ไหมเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามใจมันก็ไม่สบายได้ยินเสียงที่เพราะใจมันสบายเสียงไม่เพราะมันก็ใจไม่สบายใช่ไหมดังนั้นมันก็เป็นมงคลไม่เป็นมงคลตื้นๆเผลอๆเนี่ยหมายความว่าจากการที่สบายใจไม่สบายใจเริ่มต้นจากนั้นแต่ทีนี้ว่าเอาแค่นั้นมันก็เลยติดอยู่แค่มงคลหรือไม่เป็นมงคลผิวเผินนี่ไม่รู้จักแก้มันแก้ที่จิตของตัวเองสิเราไปบังคับสิ่งภายนอกทุกอย่างมาได้เสียงที่ได้ยินสิ่งที่ได้พบได้เห็นนี่เราก็เลือกได้บางเลือกไม่ได้บางนี่ถ้าในยามที่เราไปได้ยินได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบใจแทนที่เราจะไปเป็นทาสต่อมันใช่ไหมเราก็ปรุงแต่งจิตของเราสิด้วยปัญญารู้ความจริงอย่างที่นั้นทำจิตของเราให้มันดีไปเลยนะให้เป็นจิตที่ร่าเริงเบิกบานผ่องใสมงคลมันก็เกิดขึ้นนี่แหละแก้อัปมงคลได้เลยทำใจได้ปัญญาปัญญาเป็นตัวแก้หมดเลยถ้าหากว่าเราเพียงแต่อยู่ด้วยความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยเราจะเป็นทาสของมงคลสมัยโบราณพอเราใช้ปัญญาท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการกลับเปลี่ยนปั๊บไอ้สิ่งที่เคยถือว่าไม่เป็นมงคลกลับเป็นมงคลได้เนี่ยทีนี้ที่เป็นมงคลอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นมงคลขึ้นไปอย่างนี้จึงเรียกว่าเสริมมงคลที่ถูกต้องนะเสริมมงคลอยู่ที่เนี่ยนะอยู่ที่ตัวเราเนี่ยทำให้ดีแล้วพอเราได้จิตใจที่ดีเข้มแข็งมีกำลังใจใจก็สบายด้วยทำอะไรก็ได้ผลงอกเงยขึ้นพระนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งผิวเผินเพียงแค่เห็นแค่ได้ยินนะมันอยู่ที่การกระทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องแล้วก็อยู่ที่สรุปก็คือคิดดีพูดดีทำดีพระองค์ก็เลยตรัสออกมาเป็นมงคลสูตร38ประการวิธีดำเนินชีวิตที่ดีงามนะตอนนี้ตมาก็คิดว่าอธิบายไม่ไหวแล้ว38ข้อเยอะเกินนะแต่ว่าให้ได้หลักอย่างที่ว่าเนี่ยตกลงสาระมันอยู่ที่เนี่ยนะคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ขยายออกไป38ประการก็ดำเนินชีวิตดีงามดำเนินชีวิตดียังงามยังไงอาตมาจะไม่อธิบายก็จริงแต่จะพูดคร่าวๆนะ38ประการมีอะไรบ้างที่พระสวดเริ่มบอกอาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตัมมังเป็นต้นเขาบอกว่าไม่ครบพานครบบัณฑิตปูชาคนควรบูชาเนี่ยนี่เริ่มต้นแล้วนะอันนี้คือคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ถ้าไปครบคนไม่ดีเป็นพานนี่เป็นอัปมงคลแน่เลยชักนำชีวิตเสียหายต้องครบคนดีแต่บอกว่าไม่ครบคนพานเว้นแต่จะช่วยเหลือเขานะคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะตัดเขาขาดนะคือว่าถ้าจะคบก็คบเพื่อช่วยเหลือเขาเรารู้เรามีปัญญารู้ว่าคนนี้ไม่ดีแต่ว่าเราต้องการจะช่วยเหลือเราก็คบได้แต่ท่านบอกว่าต้องระวังนะตัวเองมีกำลังพอหรือเปล่าถ้าตัวเองไม่เก่งจริงนั้นกลายเป็นถูกเขาดึงเลยใช่ไหมดังนั้นต้องให้แน่ใจก่อนจะไปช่วยเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็ไม่คบถ้าจะคบต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยช่วยเหลือเขาได้ดึงเขาได้ขึ้นมานั้นตกลงว่าเอาแล้วนะหนึ่งก็ไม่คบผ่านคบบัณฑิตบูชาคนคุณบูชายกย่องคนที่คนยกย่องแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมถ้าสังคมนี้คนรู้จักยกย่องคนดีคนที่มีคุณธรรมอะไรต่างๆแล้วมันก็ทำให้สังคมนี้ร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนในสังคมนี้ยกย่องคนที่ทำความชั่ว
ยกย่องคนไม่ดีสัตว์ว่ามีลาภมียศอะไรต่างๆก็ยกย่องกันไปสังคมเองเราจะรับผลไม่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกนี่แหละมันเป็นมงคลไม่มงคลที่เรามาปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปพระองค์ก็บอกว่าให้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เป็นมงคลใช่ไหมสุขภาพก็ดีแล้วก็เราก็ปลอดภัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีนี่ไม่แน่ใจจะเกิดภัยอันตรายลักขโมยโจรมากอะไรงี้ก็ต้องหาสิ่งแวดล้อมที่ดีถิ่นที่อยู่ที่เหมาะแล้วก็บอกว่าได้เตรียมสร้างหลักฐานทำทุนที่ดีไว้เนี่ยการศึกษาเตรียมไว้แต่ต้นการงานอะไรต่างๆความถนัดความสามารถฝึกฝนไว้ให้พร้อมเวลาต้องการจะใช้ทำอะไรก็ทำได้ทันทีถ้าคนไหนไม่ได้เตรียมตัวไว้วิชาการความรู้ไม่ได้เรียนไว้ไม่ได้ฝึกฝนความชำนาญไว้พอต้องทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเตรียมทุนไว้ดีให้พร้อมไว้ก่อนก็เป็นมงคลเลยแล้วแต่แรกก็บอกว่าตั้งตัวว่าให้อยู่ในหลักการและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าเราจะดำเนินชีวิตนี้เราต้องมีหลักเราจะดำเนินอาชีพอะไรเรามีหลักการชัดเจนเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วมุ่งก็เราจะให้เขวไปจัดทางเช่นอบายมุขเป็นต้นเพราะเรายืนหยัดเราอยู่ในหลักเราไม่ยอมเราไม่เขวไปเราก็เป็นสิริมงคลเราก็สร้างส่วนสุขสร้างความสุขความเจริญสำเร็จใช่ไหมแล้วบอกว่าถ้าได้สี่ข้อนี้ก็เรียกว่าชีวิตเหมือนกับติดล้อแล้วติดล้อหมายความว่าไงรถที่มันติดล้อพร้อมแล้วมันพร้อมที่จะวิ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าที่พูดมานิดของทั้งสองคาถานะทั้งหมดนี่มีสิบคาถาสิบคาถาสองคาถาต้นนี่เหมือนกับชีวิตที่ติดล้อพร้อมจะเดินไปสู่ความเจริญท่านบอกว่ารวมความก็คือว่าต้องรู้จักคบคนมีคนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่ดีรู้จักใช้คนมีบริวารดีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็อยู่ในถิ่นสิ่งแวดล้อมที่ดีงามจัดที่อยู่ที่อาศัยให้มันน่าอยู่เอื้อกูลเอื้อต่อการทำงานการเป็นอยู่แล้วก็เตรียมทุนความดีไว้นะวิชาการความรู้เตรียมไว้ให้พร้อมความจัดเจนถนัดอะไรต่างๆอ่ะอย่าประมาทเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วก็ยืนหยัดในทิศทางและหลักการสู่เป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนอันนี้ถ้าบอกถ้าได้4ข้อนี้ก็เหมือนกับรถที่ติดล้อ4ล้อพร้อมแล้วพร้อมจะวิ่งต่อไปนี้ก็วิ่งเนี่ยทีนี้นะพระพุทธเจ้าก็ตัดต่อไปทีนี้ก็มีอะไรอีกล่ะพาหุสัจจัญจะสิปัญจะนะตอนนี้ก็ไม่หยุดแค่นั้นทุนดีมีแล้วหาความรู้ต่อไปอีกเป็นผู้มีความรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งในวิชาการอะไรต่างๆที่ตัวถนัดสิบปัญจาก็มีความถนัดจัดเจนในศิลปวิทยามีความเชี่ยวชาญในการใช้ฝีมือในงานของตนเองเป็นต้นแล้วก็รู้จักพูดจาพูดจักพูดจากับผู้คนพูดให้เป็นอะไรต่างๆแล้วต่อไปพอตัวเองมีหลักในการดำเนินชีวิตแล้วทีนี้ก็หันมาดูคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดมาตาปิตุอุปถัมภ์นางบำรุงบิดามารดาเลี้ยงดูพ่อแม่แน่ท่านบอกแล้วเราดูพ่อแม่แล้วอะไรมาตาไปดูสุฐานังพุทธทารักสังฆโหสงเคราะห์บุตรภรรยาแน่คู่ครองครอบครัวต้องเอาใจใส่ต้องทำให้ดีนะให้อยู่กันเป็นสุขต่อไปอีกอะไรอีกอนาคุลาจกรรมมันตาการงานต่างๆต้องตั้งใจทำให้ดีให้เรียบร้อยไม่ให้ค้างหมักหมมเลยต่างๆนี่เอาละสิเดินหน้าเรื่อยตอนนี้ชีวิตนะต่อไปพอตัวเองตั้งตัวดีทำงานได้ดีแล้วทานันจะธรรมจริยามีโอกาสก็ช่วยเหลือเพื่อแผ่แบ่งปันกันให้แก่กันในสังคมเราจะได้อยู่ได้ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ประพฤติธรรมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีงามบำเพ็ญประโยชน์ว่าเรื่อยไปท่านตัดไปตั้งเยอะน่ะกว่าจะถึง38ข้อลองคิดดูเถอะถ้าใครเอามาใช้นะชีวิตเจริญงอกงามแน่จนกระทั่งไปถึงสุดท้ายและเข้ามาถึงจิตใจทำจิตใจให้ดีงามเป็นอิสระจนกระทั่งท่านข้อสุดท้ายนี้ท่านบอกว่าพุทธัสโลกธรรมเมจิตตังยสนกรรมปฏิอโศกังวิริชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังบอกว่าจิตถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งแล้วไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่ห่องใสไร้ทุลีมนทินแล้วก็ไร้ความเศร้าโศกเป็นจิตเกษมปลอดโปร่งมั่นคงตอนนี้แหละเป็นจิตที่เป็นอิสระแล้วเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิตนะ
อันนี้จะเจออะไรต่างๆก็จิตใจไม่หวั่นไหวนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มงคล38ประการนี้ตั้งแต่การดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักฐานทำมาหากินให้ดีแต่ต่อรอดจนกระทั่งหาความสุขทางจิตใจพัฒนาคุณธรรมในใจของตัวเองนอกจากมีความสุขทางวัตถุให้มีความสุขทางจิตใจด้วยนอกจากมีความสุขในตัวเองแล้วให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปด้วยในสังคมด้วยนอกจากช่วยตัวเองให้ดีแล้วก็เผื่อแผ่แก่สังคมด้วยนอกจากว่าจะมีความสุขในทางจิตใจแล้วทำใจให้เป็นสิริด้วยปัญญาในขั้นสุดท้ายด้วยเขาเรียกว่าถึงขั้นอยู่เหนือโลกธรรมเลยคราวนี้ก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขอยู่ในใจตลอดเวลาหันไปทางไหนเจออะไรก็ไม่มีความทุกข์และรวมแล้วก็เป็นประโยชน์3ประการในชีวิตของเราสรุปอีกทีหนึ่งนะ38ประการเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในชีวิตเป็นจุดหมายชีวิตที่ทุกคนควรจะได้จะถึง3ขั้นประโยชน์ขั้นที่1ท่านเรียกว่าประโยชน์ที่ตามองเห็นประโยชน์ตามองเห็นภาษาอย่างเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ที่ตามองเห็นก็มีอะไร1ทรัพย์สินเงินทองใช่มั้ยอย่างน้อยให้พึ่งตัวเองได้พยายามหามาแสวงมา2ก็ฐานะในสังคมการยอมรับอย่างน้อยก็เป็นคนที่สังคมไม่รังเกียจในแง่ของความประพฤติความดีงามแล้วก็มีตำแหน่งฐานะยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งดีในแง่เป็นโอกาสที่จะมาสร้างสรรค์ความดีประโยชน์สุขมากยิ่งขึ้นมียศมีตำแหน่งมีฐานะมีฐานันดรแล้วต่อไปอะไรล่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีท่านบอกว่าเราชาวพุทธจำกันแม่นเลยอโรคยาปรมาลาภาใช่ไหมแต่ว่ามันพลาดเป็นนิดที่จริงของท่านว่าอาโรคยาปรมาลาภาลิ้นไทยก็ต้องมาปรับให้เหมาะกับลิ้นไทยก็แปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งหรือว่าสุขภาพดีเป็นลาภอันประเสริฐหรือเป็นยอดแห่งลาภนี่ก็เรื่องของประโยชน์ที่ตามองเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เรื่องของญาติมิตรสหายบริวารการอยู่ได้ไมตรีธรรมนะมีความสุขอยู่ในการอยู่ร่วมสังคมแล้วก็ครอบครัวที่มั่นคงมีความสุขได้แค่นี้แล้วนี่เรียกว่าประโยชน์ตามองเห็นถ้าบอกว่าดีแล้วได้แค่นี้ดีแล้วจะได้เป็นฐานให้ชีวิตเจริญงอกงามทีนี้ต่อไปประโยชน์ขั้นที่สองจะเรียกว่าประโยชน์ขั้นที่เลยจากตามองเห็นประโยชน์ที่เลยจากตามองเห็นคราวนี้ไปเรื่องคุณธรรมความดีงามนะการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่ามีประโยชน์เราใช้ชีวิตนี้ทำประโยชน์สร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เรานึกขึ้นมาใจก็สบายมีความภูมิใจตัวเองมีความสุขทางจิตใจนะแล้วก็ได้ทำความดีได้ทำงานทำการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนึกขึ้นมาก็ปีติอิ่มใจได้ตลอดเวลาแล้วก็ความสุขจากการประพฤติอยู่ในสุจริตอะไรต่างๆพวกนี้ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความสุขทางจิตใจอันนี้เป็นประโยชน์ขั้นที่สองเนี่ยเราได้หนึ่งก็ได้มาแล้วก็ยังไม่พอต้องได้สองด้วยพอได้สองชีวิตก็เริ่มสมบูรณ์แล้วใช่ไหมถ้าเรียกว่าประโยชน์ที่เลยจะตามมองเห็นถ้าคนที่ได้ถึงประโยชน์ขั้นที่สองท่านบอกรับประกันแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโลกหน้าเป็นหลักประกันเลยถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างนี้แล้วชีวิตดีมีคุณค่ามีความสุขทางจิตใจมีความดีไว้ให้ภูมิใจนะไม่ต้องไปกลัวมันหรอกเรื่องนรกเรื่องอะไรนะมันเป็นหลักประกันอยู่ในตัวแล้วท่านบอกว่าถ้าคุณใจคุณเนี่ยมีคุณธรรมความดีแต่บัดนี้แล้วคุณไม่ต้องไปกลัวมันเป็นหลักประกันอยู่ตัวทีนี้ต่อไปท่านบอกว่าอ้าวแค่นี้ก็ยังไม่พอเพราะว่าคนเรานี่ถึงแม้มีความดีก็ยังทุกข์ได้คนดีมีทุกข์ได้ยังไงล่ะก็คือว่าเรายังมีความยึดมั่นในความดีได้เราก็ยังนึกว่าต้องทำความดีทำความดีแล้วเราอาจจะได้รับความนิยมสรรเสริญแต่ทีนี้บางทีเราทำไปแล้วนี่คล้ายๆเราไม่เห็นผลของความดีของเราเราเริ่มท้อใจไม่สบายใจหรือเสียงสรรเสริญนิยมยกย่องที่เคยได้ยินได้ฟังมันก็ลดหายจางไปอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะเกิดความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าต้องก้าวอีกขั้นหนึ่งคือทำให้จิตใจนี้เป็นจิตใจที่เป็นอิสระด้วยปัญญารู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นของธรรมดาเราต้องรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตนี้สิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเองเป็นกฎธรรมชาติเรามีปัญญารู้เท่าทันความจริงแล้วเราก็ไม่ปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของความเป็นไปความผันผวนเปลี่ยนแปลงในโลกจิตใจของเราก็เป็นอิสระ
รู้อยู่กับปัญญาที่รู้ความจริงรู้ตามเหตุปัจจัยตอนนี้ก็จิตใจเป็นอิสระมีความโล่งความโปร่งความเบาสบายอยู่ในใจตลอดเวลาทีนี้ใจไม่ต้องขึ้นกับสิ่งภายนอกใจที่จะมีความสุขแต่ก่อนนี้ต้องขึ้นต่อวัตถุบ้างต้องขึ้นต่อสิ่งที่ได้รับได้ยินได้ฟังจากภายนอกบ้างหรือแม้แต่การนึกถึงสิ่งที่ตนได้ทำไปตอนนี้พอถึงขั้นสุดท้ายแล้วด้วยปัญญารู้ความจริงในใจมันโปร่งเบาสบายมีความสุขที่ตัวเองเลยท่านเรียกว่าถึงขั้นที่เรียกว่าถึงขั้นทำจิตใจให้เป็นอิสระประโยชน์ขั้นสุดท้ายความสุขจากอิสระภาพของจิตใจไม่ขึ้นแต่สิ่งภายนอกก็จบถ้าได้ถึงขั้นนี้แล้วเรามีอิสระภาพของจิตใจไม่เป็นหลักประกันเราจะมีความสุขทางวัตถุก็มีได้สมบูรณ์เพราะใจเราเป็นอิสระไม่มีสิ่งที่มาคอยรบกวนจิตใจหรือเราจะมีความสุขทางด้านของความดีความงามชีวิตมีคุณค่าอะไรต่างๆแล้วก็มีความสุขอย่างนั้นได้ใจที่ปลอดโปร่งโล่งไม่มีความหวั่นหวาดระแวงกังวลคนที่ยังอยู่ในขั้นที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันยังมีเจ้าความรู้สึกกังวลใจหวั่นใจอะไรเนี่ยมีบ้างนะกังวลว่าเราทำความดีอันนี้ไปแล้วนะจะได้รับผลดีอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอะไรเนี่ยนะความกังวลอย่างนี้ยังมีอยู่แต่คนที่ไปถึงขั้นที่สามนี่โปร่งโล่งหมดเลยนะเราทำดีไปหน้าที่ของเราทำความดีความดีเป็นประโยชน์ใครจะรู้ไม่รู้เราจะยังไงไม่ยังไงก็เป็นประโยชน์ในตัวของมันทำไปแล้วใจสบายเสียงสรรเสริญมาดีไม่มาก็นี่รู้ตามปัญญาโลกธรรมก็เป็นอย่างนี้แหละสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้จะเอาไงกับมันโลกนี้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาของเราหรอกถ้าเราไปขืนจะยื้อยุดกับมันแล้วก็เราก็ยุ่งใจเปล่าๆเราก็ไม่ไปยื้อยุดฉุดกระชากในใจใจเราก็สบายปลอดโล่งโล่งเป็นอิสระนี่แหละถึงขั้นประโยชน์ที่สามชีวิตของเรานี่ถ้าทำได้อย่างเงี้ยมงคลที่แท้เลยนะนี่แหละมงคลดียิ่งกว่าไปถือมงคลที่ว่าได้ยินครั้งที่โน่นจักรีที่นั่นนะวิ่งไปโน่นทีวิ่งไปนี่ทีหนึ่งเดี๋ยวอันนั้นเสื่อมไปแล้วอันใหม่ใหม่แล้ววิ่งไม่รู้จักหยุดเลยนะแล้วก็เลยหามงคลไม่พบพอหาไม่พบสักทีก็เลยไม่ได้ความสุขที่แท้นั่นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักมงคลที่แท้จริงอย่างที่อาตมาว่ามันมงคล38ประการโดยย่อก็ลงในสาระ3ขั้นชีวิตที่มีจุดหมาย3ขั้นประโยชน์3อย่างทั้งประโยชน์ตามองเห็นประโยชน์โดยจิตตามองเห็นประโยชน์ขั้นสูงสุดที่เป็นอิสรภาพของจิตใจด้วยปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิตอย่างที่ว่ามันนี้วันนี้ก็เลยเอาเรื่องมงคลมาพูดกันเพราะว่าทำบุญวันนี้ก็เพื่อความเป็นมงคลแล้วก็เป็นมงคลจริงๆอย่างที่ว่านะพอญาติมิตรมาพบกันก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ใจคอดีมาด้วยความเป็นมิตรได้ไมตรีจิตได้ความรักกันแล้วมาเจอหน้ากันก็มงคลเกิดขึ้นแหละใจสบายมีความสุขแล้วมาทำบุญทำกุศลร่วมกันนะทำแล้วก็นึกถึงศาสนาที่เรานับถือจะได้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปเรามีส่วนร่วมด้วยช่วยด้วยใจคอสบายอิ่มใจไปตลอดไม่เฉพาะวันนี้นะแต่วันอื่นๆถ้าทำใจได้มาแล้วลึกถึงก็วันนั้นเราได้ทำบุญทำกุศลสบายใจทำแล้วสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ควรทำเราได้ทำแล้วอิ่มใจขึ้นมาอีกสบายเรื่อยไปก็ขอให้บุญที่ทำให้เกิดมงคลเนี่ยตั้งมั่นในจิตใจของญาติพี่ทุกท่านทุกคนแล้วก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญสมชื่อมงคลยิ่งขึ้นไปอาตมาก็ขออนุโมทนาอาจารย์ดร.อานพคุณอรนัทคุณกิ๊บแล้วก็พี่ๆน้องๆญาติมิตรโยมนะและก็ทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญกันในวันนี้ก็ขออนุภาพคุณพระรัตนใจพร้อมทั้งบุญกุศลได้อภิบาลรักษาคุ้มครองให้เจริญด้วยเจตุรพิทักษ์พรชัยเริ่มตั้งแต่จิตใจที่สุขสบายมีปิติอิ่มใจในบัดนี้แล้วก็ให้ชีวิตได้เจริญมั่นคงงอกงามด้วยความสุขยิ่งขึ้นไปจงมีความร่มเย็นไพบูลย์ในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ